สวัสดีครับผมริวจาก IMAC Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปสำหรับการตีหุ่นไม้นะครับว่าโยงชุดเวลาฝึกตีหุ่นไม้เขาตียังไงกันนะครับสำหรับท่าแรกนะครับก็จะเป็นท้านเสาพร้อมกับต่อยนะครับท่านี้เราจะสลายแรงโดยการบิดมือขึ้นมาเป็นเกลียวนะครับออกมาจากตรงกลางแล้วบิดออกไปตรงด้านหน้าเรานะครับแล้วก็พร้อมกับต่อยพร้อมกันท่านี้เราจะเฉียงตัวออกเพราะว่าเวลาคู่ต่อสู้ต่อยมันก็จะมาตรงๆใช่ไหมครับเราก็เบี่ยงตัวออกนิดนึงพร้อมสลายแรงพร้อมต่อยนะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูเลยนะครับว่าหุ่นไม้ทำยังไงครับสำหรับท่าแรกนะครับเราจะท้านเสาพร้อมกับต่อยนะครับจะทำได้2อย่างนะครับวงนอกกับวงในนะครับวงในคือตีข้างในอย่างนี้นะครับส่วนวงนอกเราก็ตีข้างนอกแขนคู่ต่อสู้แล้วต่อยไปอันนี้เราสมมติว่านี่เป็นแขนคู่ต่อสู้2ข้างนะครับวงในก็คือตีข้างในเห็นไหมครับข้างในแขน2ข้างระหว่างแขน2ข้างตีแล้วต่อยนี่นะครับส่วนวงนอกก็คือนอกแขนบอกท้านเสาพร้อมต่อยครับโอเคท่าต่อมานะครับเราจะใช้ท่ากันอย่างนี้ในการหมัดฮุกนะครับการพร้อมต่อยอย่างนี้นะครับเป็นการสลายแรงออกเป็นวงนะครับเพราะว่าหมัดฮุกก็จะมาเป็นกลมๆแล้วก็ปัดออกไปกลมๆพร้อมกับตัวเบี่ยงไปพร้อมต่อยอย่างนี้นะครับต่อยท่านี้ก็ต้องใช้เวลาการฝึกนานหน่อยนะครับเพราะว่าฮุกแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องตาไวหน่อยนะครับสำหรับท่านี้ครับสำหรับท่าที่2นะครับเวลาโดนคู่ต่อสู้ต่อยเราก็จะเอามือลูดออกข้างๆอย่างนี้นะครับเป็นการสลายแรงนะครับพร้อมกับต่อยก็จะทำได้2วงเหมือนกันนะครับก็คือวงนอกวงในนะครับวงในก็อย่างนี้วงนอกประมาณนี้นะครับก็คือเขาต่อยมาปั๊บเราก็เบี่ยงตัวออกเอามือลูดออกข้างๆพร้อมต่อยนะครับเราจะไม่กระแทกอย่างนี้นะครับอย่างนี้ผิดนะครับอันนี้เราจะลูดออกแล้วต่อยเฉยอย่างนี้นะครับท่าต่อไปครับท่านี้เราจะผะเสาพร้อมกับต่อยนะครับผะเสาต่อยใช้เวลาคู่ต่อสู้สมมติคู่ต่อสู้ต่อยเรามาตรงๆใช่ไหมครับเราสามารถตบเข้าไปตรงเซนเตอร์ของคู่ต่อสู้เพื่อให้เขาเสียการทรงตัวพร้อมต่อยไปพร้อมกันนะครับอย่างนี้นะครับคือหมัดมาปั๊บแล้วก็ตบเราไม่ได้ตบตรงมืออย่างนี้ไม่ใช่นะครับตบตรงพยายามตบตรงข้างในหน่อยมันจะทำให้คู่ต่อสู้กระเด็นเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียการทรงตัวครับท่าที่3นะครับท่านี้เราจะผลักเข้าไปเลยนะครับผลักเข้าไปหาคู่ต่อสู้พร้อมต่อยนะครับแต่ทุกอย่างจะต้องออกจากตรงกลางนะครับออกจากตรงกลางก็คือออกจากใจหมัดออกจากใจนะครับถ้าต่อมานะครับเราจะท้านเสาพร้อมกับต่อยนะครับพร้อมกันสังเกตว่าหมัดจะออกตรงจากกลางใจนะครับจะไม่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับออกตกจากตรงกลางตลอดท้านต่อยครับท่านี้ประมาณนี้นะครับท่าต่อมานะครับท่านี้เราจะท้านเสาแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาแล้วต่อยนะครับต่อยไปที่ใบหน้านะครับโอเคเดี๋ยวทำให้ดูนะครับท้านดึงมาต่อยท้านต่อยท้านดึงต่อยท้านต่อยท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับท่าต่อมาเราจะเกี่ยวออกอย่างนี้นะครับเวลาคู่ต่อสู้อัปเปอร์คัตอย่างนี้มาเราก็เอามือเกี่ยวออกไปพร้อมกับต่อยคู่ต่อสู้นะครับนี่ท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นท่าที่เราจะเอามือเกี่ยวคู่ต่อสู้นะครับเวลาเขาจะอัปเปอร์คัตเรานะครับเกี่ยวออกข้างๆแล้วก็ต่อยกลับนะครับเกี่ยวข้างๆต่อยกลับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับถ้าต่อมาเราจะฝึกอย่างนี้นะครับในการเวลาคู่ต่อสู้ต่อยมาเราอาจจะใช้มือเดียวก็ได้เป็นการบล็อกอย่างนี้หรือว่าเวลาเขาเตะมาเราก็จะสลายแรงออกอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นการฝึก2มือพร้อมกันนะครับแต่ใช้จริงเราก็จะใช้แยกนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับท่าต่อมานะครับจะเป็นท่าบล็อกของหยงชุนนะครับโดยการทำแขนอย่างนี้นะครับทำให้ดูนะครับท่านี้ก็ ไม่ได้เป็นการกระแทกนะครับเป็นการสลายแรงเหมือนกันนะครับขั้นต่อไปก็คือถ้าในการบล็อกหมัดรัวนะครับเวลาคู่ต่อสู้ต่อยรัวปุ้งปุ้งปุ้งหรือว่าจะเป็นหมัดของหยงชุนเองเราก็จะบล็อกท่านี้นะครับบิดเร็วๆปุ๊บต้องรับให้ทันหมัดที่เขาปล่อยมาเร็วๆนะครับท่าต่อไปเป็นท่าที่ใช้ในการบล็อกหมัดรัวนะครับโดยใช้ทำมืออย่างนี้ปัดออกนะครับท่าต่อมานะครับเป็นท่าที่เราใช้สลายแรงแบบเวลาคู่ต่อสู้ต่อยมาเราก็จะรูดออกไปเบาๆนะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้เสียศูนย์ออกไปข้างๆนะครับท่านี้เราจะไม่ตบแรงๆนะครับเราจะรูดเบาๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับครับท่านี้ประมาณนี้ครับท่าต่อมานะครับเป็นท่าสลายแรงของคู่ต่อสู้เวลาเขาต่อยมาโดยเราจะเอามือปัดให้แรงมันออกไปข้างๆนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้แรงกระแทกอย่างนี้นะครับโดยเบี่ยงตัวแล้วพร้อมกับเบี่ยงเบงแรงเขาออกไปอีกทางหนึ่งนิดนึงนะครับเพื่อให้ไม่โดนตัวเรานะครับท่าต่อไปเป็นท่าที่เราสามารถใช้ในการบล็อกหรือว่าในการทำร้ายคู่ต่อสู้ก็ได้นะครับสมมติคู่ต่อสู้ต่อยมาเราก็จะใส่หลายแรงโดยการบิดแขนตรงนี้เป็นเกลียวขึ้นไปนะครับพร้อมชี้ไปด้านหน้าหรือว่าเราอาจจะใช้ท่านี้เวลาคู่ต่อสู้ต่อยมาใช่ไหมครับเราจะใช้ท่าเนี่ยบล็อกเข้าไปพร้อมจิ้มไปที่ตาคู่ต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการป้องกันคู่ต่อสู้เวลาเขาต่อยมาโดยการเฉือนแรงออกไปนะครับเฉือนแรงออกไปทำให้ดูนะครับเวลาเขาต่อยมาเราก็จะเอามือสลายแรงออกไปนะครับโดยการบิดเป็นเกลียวนะครับเวลาคู่ต่อสู้ก็ต่อยมาเราก็จะบิดเป็นเกลียวเพื่อหักเหแรงของคู่ต่อสู้ออกไปนะครับแต่ว่าเราจะไม่กระแทกอย่างนี้นะครับเราจะสลายแรงออกไปนะครับท่าต่อไปครับท่านี้เราเวลาคู่ต่อสู้อัปเปอร์คัตมาใช่ไหมเราก็จะเอามือกดไปด้านล่างนะครับกดลงไปพร้อมกับต่อยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับกดต่อยกดต่อยท่านี้ประมาณนี้นะครับท่าต่อมานะครับจะเป็นท่าที่เราบล็อกเวลาคู่ต่อสู้ต่อยอัปเปอร์คัตมานะครับเราก็กดลงพร้อมต่อยพร้อมกันนะครับพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันเดี๋ยวผมลองทำใส่หุ่นให้ดูนะครับต่อไปนะครับก็คือท่าป่องเสานะครับป่องเสาธรรมดาป่องเสาเราจะปัดเวลาคู่ต่อสู้เราต่อยเข้ามานะครับแต่เราต่อยตัวอะไรอย่างนี้เราก็ปัดออกไปพร้อมกับเปลี่ยนข้างนะครับพร้อมปิดขาเบี่ยงตัวออกนิดนึงเพื่อที่จะหลบหมัดออกมานิดนึงนะเผื่อเราไม่สามารถปัดทันได้นะครับครับเดี๋ยวดูท่าต่อไปได้เลยครับครับสำหรับท่าต่อมาก็จะเป็นท่าป่องเสาธรรมดานะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเวลาตีหุ่นไม้เราติ่งบิดตัวป่องเสาออกไปบิดตัวป่องเสานะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปครับเป็นท่าป่องเสาพร้อมกับดึงแขนเขามาแล้วต่อยนะครับเราจะฝึกแค่นี้นะครับตอนฝึกลมแต่ความเป็นจริงก็อาจจะดึงมาต่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อยประมาณนี้นะครับท่าต่อมานะครับก็จะเป็นท่าป่องเสาพร้อมกับต่อยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับป่องเสาต่อย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 ครับประมาณนี้นะครับท่าต่อมานะครับคือท่าป่องต่อยแต่เราเพิ่มมาโดยการบล็อกด้านล่างนะครับ สมมติคู่ต่อสู้จะต่อยท้องเราก็บล็อกด้านล่างแล้วเขาจะต่อยข้างบนอีกทีนึงเราก็เอามือนี้หมุนมาพร้อมจับแขนเขาเราก็ต่อยนะครับบล็อกต่อยบล็อกด้านล่างขึ้นมาต่อยบล็อกต่อยปัดด้านล่างดึงต่อยประมาณนี้นะครับท่าต่อมานะครับก็จะเป็นป่องต่อยบล็อกด้านล่างขึ้นมาบล็อกข้างบนแล้วก็ดึงมาต่อยนะครับโอเคทำให้ดูนะครับป่องต่อยบล็อกข้างล่างขึ้นข้างบนต่อยป่องต่อยบล็อกข้างล่างขึ้นข้างบนดึงมาต่อยป่องต่อยบล็อกข้างล่างขึ้นข้างบนต่อยท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับท่าต่อมานะครับเราจะกันคู่ต่อสู้ต่อยพร้อมกับสมมุติเขาจะต่อยหมัด 1-2 ใช่ไหมครับหมัดแรกมาปัดหมัด2มา เอามือเดิมนี่แหละเกี่ยวไปพร้อมต่อยขึ้นไปนะครับโอเคป๋องต่อยป๋องต่อยต่อยไปตรงซี่โครงคู่ต่อสู้ก็ได้เป็นอัปเปอร์คัตกลับนะครับท่าต่อมานะครับก็จะเป็นป๋องเสาพร้อมกับเอามือนี้เป็นตัวปัดนะครับเวลาคู่ต่อสู้ออกอาวุธมาปัดพร้อมกับมืออัปเปอร์คัตนะครับท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับท่าต่อมานะครับเราก็จะป๋องเสาพร้อมกับเอามือนี้หมุนมาจับแขนคู่ต่อสู้ที่กำลังจะต่อยเราอีกข้างหนึ่งพร้อมบิดตัวมาต่อยนะครับป๋องต่อยป๋องต่อยนะครับถ้าต่อมานะครับเราจะป๋องเสาพร้อมกับเอามือนี้ขึ้นมาดึงมือคู่ต่อสู้ลดดึงมาต่อยหน้านะครับทำให้ดูนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือเราจะป่องเพื่อบล็อกใช่ไหมครับแล้วมือขึ้นมาจับแขนคู่ต่อสู้พร้อมดึงมาต่อยนะครับท่าต่อไปก็จะเป็นท่าป่องพร้อมกับเอามือนี้มาเกี่ยวออกเวลาคู่ต่อสู้ต่อยมาสลายแรงออกอย่างนี้นะครับทำเป็นมืองูแล้วก็อีกมือหนึ่งจิ้มไปนะครับป่องจิ้มป่องจิ้มนะครับนี่ก็บล็อกเวลาเขาต่อยมาบล็อกอย่างนี้พร้อมจิ้มท่านี้ประมาณนี้ครับท่าต่อมานะครับเราก็จะป๋องเสาพร้อมกับเอามือนี้หมุนมาจับแขนคู่ต่อสู้ที่กำลังจะต่อยเราอีกข้างหนึ่งพร้อมบิดตัวมาต่อยนะครับป๋องต่อยป๋องต่อยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือเราจะป๋องเพื่อบล็อกใช่ไหมครับแล้วมือขึ้นมาจับแขนคู่ต่อสู้พร้อมดึงมาต่อยนะครับท่าต่อไปครับเป็นท่าป๋องพร้อมกับฐานเสาต่อยป๋องฐานเสาต่อยป๋องฐานเสาต่อยนะครับเวลาเขาต่อยมาเราก็ป๋องเสาเขาจะต่อยอีกมือนึงมาแล้วก็ฐานเสาพร้อมต่อยนะครับท่านี้ก็ท่าต่อมานะครับเป็นท่าป๋องพร้อมกับฐานต่อยนะครับนะครับให้ดูนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าป๋องเสาพร้อมกับหักแขนคู่ต่อสู้นะครับป๋องเสาเขาต่อยมาป๋องเสาเขาต่อยมือนึงมาเราเบี่ยงตัวออกพร้อมกับหักแขนของเขานะครับหักกดอย่างนี้นะครับป๋องหักป๋องหักแค่นี้นะครับท่าต่อมานะครับเราก็จะป๋องเสาพร้อมกับเอามือนี้ขึ้นมาพร้อมหักแขนคู่ต่อสู้นะครับถ้าออกมาเราจะป๋องเสาพร้อมกับเขาต่อยอีกมือนึงมาเรามือนี้มาจับอย่างนี้ไว้นะครับพร้อมกับยกขาขึ้นมาแล้วฉีบไปที่เข่าคู่ต่อสู้นะครับเป็นการหักเข่าคู่ต่อสู้นะครับเอาใหม่ป๋องจับหักป๋องจับหักป๋องจับหักประมาณนี้นะครับถ้าต่อมานะครับเราจะป๋องพร้อมกับเอามือมาจับแขนคู่ต่อสู้พร้อมถีบตรงขาเข่าคู่ต่อสู้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าต่อไปเราจะเป็นป๋องนะครับพร้อมกับก้าวออกไปข้างๆแล้วก็ไซด์คิกนะครับป๋องก้าวไปข้างๆไซด์คิกพร้อมมือนี้ปัดด้วยนะครับเผื่อเขาต่อยมาอีกทีเราก็ปัดพร้อมไซด์คิกป๋องก้าวมาชิดพร้อมปัดพร้อมไซด์คิกนะครับถ้าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าป๋องพร้อมกับก้าวออกปัดเตะไซด์คิกนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับป๋องก้าวออกเตะไซด์คิกพร้อมเอามือนี้ปัดออกไปนะครับป๋องก้าวปัดไซด์คิกป๋องก้าวไซด์คิกก้าวปัดไซด์คิกท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับท่าต่อไปเป็นท่าป๋องเสร็จแล้วหมุนมาจับแขนเขาไว้แล้วก็เตะตรงๆเลยครับเป็นถีบนะครับป๋องถีบตรงๆเลยป๋องถีบตรงๆแค่นี้นะครับท่าต่อมานะครับก็จะเป็นท่าป๋องพร้อมเอามือมาจับแขนคู่ต่อสู้แล้วดึงมาเตะตรงตัวนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ ท่านี้ก็จะประมาณนี้ครับก็คือเราบล็อกแล้วดึงแขนหดสู้มาแล้วเตะไปที่ตัวนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับท่าใช้ที่เขาใช้ในการตีหุ่นไม้แล้วก็ฝึกลมนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะดูเข้าใจยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำกับคนแต่ว่าท่าพวกนี้ใช้ได้จริงๆนะครับก็คืออย่างเช่นท่าที่เขาต่อยมาเราอาจจะบล็อกพร้อมต่อยเลยหยงชุนจะได้เปรียบคู่ต่อสู้ที่มวยส่วนใหญ่จะเป็น 1-2 นะครับแต่หยงชุนเราจะบล็อกคู่ต่อสู้พร้อมต่อยพร้อมกันนะครับโดยใช้หลักการเฉือนแรงสลายแรงพวกนี้นะครับหรือการยืมแรงคู่ต่อสู้เพื่อที่จะให้เราออกอาวุธได้ง่ายขึ้นนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ IMAC Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ